้ยพันธิพาฟาดแซบหลังชวดนายกคนใหม่เรียกได้ว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอย่างมากมายเลยแหละค่ะหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกจากพรรคก้าวไกลชวดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหลังมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ภายใน13กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะหลายคนก็ได้ออกมาฟาดสวที่ไม่ร่วมโหวตนายกหลายรายล่าสุดนางแบบสาวสุดแซ่บอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดเช่นเดียวกันว่าถ้า14ล้านเสียงไม่ใช่เสียงชี้ขาดของประเทศนี้แล้วไอ้250นี่เอาอะไรมามั่นน่ะแล้วไอ้ที่งดออกเสียง200นี่ออกไปเถอะแม่จะเปลืองงบเลือกตั้งไปทำไมคะถ้ามึงจะล็อกมงขนาดนี้ทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าจริงค่ะจริงค่ะแรงขึ้นอีก250นี่ได้มาแบบไม่ต้องผ่านอะไรมาเลยไม่ต้องตรวจสอบนั่นดิแม่งดออกเสียงได้แต่อมเหรียญแทนได้ค่ะขอบคุณค่ะจริงค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยแหละค่ะเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะคะแต่ขอความกรุณาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสุภาพ